ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำเหตุที่เศร้าหมองแห่งสรณคม3อย่างหรือว่าเหตุเศร้าหมองของพระรัตนตรัยมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังเหตุที่เศร้าหมองของสรณคมนั้นก็คงจะเป็นที่มาของความไม่รู้ว่าพระรัตนตรัยนั้นมีความหมายว่าอย่างไรความเศร้าหมองของสรณคม3ประการประการแรกก็คืออวิชชาความไม่รู้ลักษณะแห่งพระรัตนตรัยและในประการที่2วิจิกิจฉาสนเท่หรือว่าสงสัยในพระรัตนตรัยและในประการที่3มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดก่อนอื่นเรามารู้จากคำว่าพระรัตนตรัยว่ามีความหมายว่าอย่างไรที่เราสวดกันอยู่ทุกวันก็มีคำแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรก็คือการกราบไหว้นั่นเองนี่เป็นคนของพระรัตนตรัยที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าเหตุที่ทำให้เศร้าหมองแห่งสรณคม3ประการก็เพราะว่าอวิชชาความไม่รู้ลักษณะของพระรัตนตรัยวิจิกิจฉาคือความสนเท่ความสงสัยในพระรัตนตรัยและมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคนที่ปราศจากปัญญาไม่รู้แจ้งพระรัตนตรัยมีลักษณะอย่างไรคืออย่างไรดีอย่างไรไม่ดีแล้วก็มีความสนเท่สงสัยว่าพระรัตนตรัยจะประเสริฐจริงหรือไม่ก็ดีมีความเห็นผิดจากพระรัตนตรัยก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่ทำให้ไตรสรณคมเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่รุ่งเรืองในใจของบุคคลคนที่มีอวิชชามีวิจิกิจฉามีมิจฉาทิฏฐินั่นเองที่สุดแล้วก็กลับมาถึงผู้ที่ไม่มีปัญญามีความลังเลมีความเห็นผิดนั่นเองอาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร